ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะกับพอมันถึงกันอะแกมันชั่วเออแต่พี่หมุนไม่ค่อยไม่สบายเนอะเป็นทิปเป็นเออไม่ค่อยพี่หมุนไม่ค่อยไม่สบายเนอะแต่เป็นโควิด2รอบนะในบ้านนี้เขาเป็นคนละรอบแต่แกเป็นโควิด2รอบไปนะเป็นไม่ว่ารอบแรกโบยด้วยโบยว่าประตูน้ำประตูน้ำค่ะเกี่ยวพอดีวันเลยค่ะทำไมนะทำไมตู้น้ำทำไมนะกดน้ำกดน้ำก่อนที่พี่มันเป็นโควิดพอดีเลยค่ะตู้น้ำห้องอะโคตรเลวเลยตู้น้ำหันษาก็บอปวดหลังแล้วคะดูแลตัวเองนะเอาเหรอใหญ่ก็เป็นสองรอบไปเหรอวะแซวไม่ได้ละที่เต็มขิงอันหนึ่งติดเขาดูดวงใช่หรอไปดูดวงเขาเพื่อนแพ้ของหน่อยกันไหมคะกินไม่ใช่ตัวแพ้เลยนะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลป่วยบ่อยถูกแล้วโปรโมทโรงพยาบาลได้หรอไม่ใส่ทองเนาะวันนี้ไปหาหมอเกษมราชอินเตอร์เด็กป่วยเพียบเป็นมือเท้าปากหรอเออ่ะปกเออ่ะเอนั่นมัน AB เขาบอกว่าพี่พีทเขาเป็นภูมิแพ้เลยติดง่ายเขาบอกว่าจริงค่ะไม่เคยเห็นพี่บุ๋มเป็นหวัดเลยจริงเพราะอะไรวะร่างกายแข็งแรงไงดูเพลินมากเลยค่ะ300คนแล้วเออ300ละขึ้นมาได้ละเอาสิสู้กับ TikTok ยิ้มได้เอออะไรนะจะชนะมันจริงเหรอชนะเนี่ยต้องชนะสิเราก็ต้องมาไล่เล่นๆบ้างพี่บุ๋มคนสวยค่ะอ้าวฝนตกแล้วเหรอขอหวานใจบิวบ้างได้นี่ไม่ไหวว่ะ ABA ไม่ไหวเลยกินดีเอา B เลยหวานใจบิวเอ้ยเราไม่ต้องไม่โฟกัสอ่ะพี่บิวพูดว่าไงครับสุดสวยหน่อยอ่ะคิวจะเอากล้องมาใกล้ทำไมวะเนี่ยมันไม่ใกล้ขนาดนั้นค่ะว่าไงครับสุดสวยอ่ะเอาเร็วๆเขาจัดเอาอินนี่ทำงานตั้งใจอยู่ตั้งใจอยู่พูดเร็วๆยังพูดแทนดิไม่กลัวน้องอ่ะแล้วเราก็ต้องเอาใจคนคนดูหน่อยไม่มีภรรยาแล้วไงแซวใครไม่ได้เขาให้พูดเฉยๆไม่ได้เม็ดเยอะมากปวดจะปวดนั่นผู้ชายขอฉันยังแอลอยู่เลยเขาบอกว่ากอบอกินวิซีไม่ค่อยป่วยขอคิวคนน่ารักด้วยสู้ๆนะคะทุกคนของส่งเร็วมากๆเออตำนานบิวขยันพูดหน่อยคนจะได้มาเยอะๆเอออ่ะลองสิไม่คิวพูดไม่หยุดอย่างนั้นแต่ไลน์มาเอ้านะมันก็ต้องมีอินเทอร์แอคทีฟกับคนดูป่ะไม่งั้นคนก็ออกเออสัตว์เลยเซอร์วิสแฟนๆทำไมพี่บิวแต่ก่อนไม่ให้พี่ผมถ่ายเห็นหน้าคะเออทำไมตอนไหนครับไม่รู้ตอนนั้นเป็นในนี่อ่ะไว้หนวดเยอะใหญ่เลยวะมีโกโก้ให้มันจบพูดหยอก TikTok โกโก้อะไรอ๋อแม่ตาก็เหรอเกรงใจคนข้างๆแหละไลฟ์ถึงตีหนึ่งเลยค่ะไหนพูดกับ TikTok ไงพี่บิวกินจ้าสองซองไหมเออเพราะมันแบบวันนี้เหมือนหิวก็หายยังไงไม่รู้อ่ะจริงเมื่อกี้หล่อนกินขนมไปละเคล็ดลับความหอมของบุ๋มฮะไฟเบอร์และโกโก้ของเขาเคล็ดลับการไม่ป่วยของบุ๋มอนาคอลีกดได้นาฬิกาเลยบิวมีเหรออันนี้นี่อันนี้โกโก้แม่ตักค่ะให้พี่บิวบอกรักพี่คิวหน่อยจะอ้วกบิวมีแผนพี่ชอนพี่ชอนพี่ชอนบิวมีแผนจะทำส่วนไหนของหน้าต่อไหมคะว่าจะกินแน่เลยอะเลยลิปติดแผลจ้าแรงมากเลยอะไหนดูดิของตัวเองหรือเปล่าแล้วลืมฉันไม่เคยกินแบบนี้อุ้ยลิปจับได้เลยหรออุบาทด้วยเพชรติดแก้วหนูสกปรกเลยเพชรติดชวาล็อฟกี้ลิปติดชวาล็อฟกี้เลยเหรอเอ๊ะยังไงสิเจนได้หน่อย
อุ๊ยสีลิปคุณแม่จริงๆล่ะใช่นะบอกยังไงชิบไปนิดนึงเคล็ดลับตัวหอมเคล็ดลับตัวหอมมามูพี่เก๋ไม่รู้เรื่องไซส์เลยดูหูยทุเรียนอร่อยมากอะไรนะพี่บอกแพงกว่านะพี่บอกยังอะไรนะพี่บอกยังไม่มีไม่มีมีดปอกเพราะมันเก่งขนาดเพราะตีแล้วมันดีแค่เองมันตีดีเพราะตีแล้วมันบวกนะมันบวกแต่ก็เลยแล้วแม่กินแก้วพี่หุ่มทำไมอ่ะชอบเป็นอย่างเงี้ยแล้วแก้วของฉันนะเลยไปทิ้งหมดเลยนะจะได้มาทานแบบไม่ได้หรือเรากินเค้กขวัญเออกินเค้กไหมมนุษย์อ้วนแม่ลีถ่ายงานเยอะมากอ๋อแล้วมีค้อนทุบข้าวแข็งแบบนี้เหรอที่ตู้เย็นเขียนว่าอะไรคะอ่านไม่ทันอ่านเร็วๆปึ๊บ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 หิวอยากกินของหวานอยากกินได้หมดเลยก็เลยเอาโคโก้มากินแล้วเดี๋ยวต่อวันนี้ต้องตอบท้ายด้วยไฟเบอร์นะจริงต้องกินไฟเบอร์ไม่ได้แล้ววันนี้ช่วยปิดตู้เย็นให้สนิทด้วยช่วยกันหน่อยเถอะอ่ะแล้วทำไมมีเยเบลโมเดลแน่เลยเนี่ยดูทรงละแล้วใครถ่ายใครเป็นคนเขียนอ่ะใครถ่ายใครเป็นคนเขียนฉันถามพี่บุ๋มพอเจนเฮ้ยทำไมทุกคนรู้ว่ะซึ่งฉันยังถามพี่บุ๋มด้วยซ้ำว่าใครเขียนตู้เย็นเนี่ยพี่บุ๋มอยู่วอพอกินสามมองได้ปะใช่ชีกินโกโก้สามซองกินเหี่ยวว่าไงมันแบบกินนอนมาหลายวันมั้งใช่อันนี้เป็นเหมือนโกโก้ภูเขาไฟเลดี้โกโก้แอลดีโกโก้พ่อเคยเขียนที่เอาจานเก็บด้านนอกใช่พ่อเจนมุ้งมิ้งจังค่ะชิกิอาจจะ400คนได้ไหมดูซิพลังบุ๋มอ่ะเออเออเออทุเรียนหิวเลยอร่อยมากกินทุเรียนก่อนได้ไหมถ้างั้นอ่ะจะกินอีกหรอหลังบุ๋มเพื่อน้องบิวอ๋อพลังบุ๋มเพื่อน้องบิวอะดูสิอุ้ยฝนตกหนักอ่ะน่ากินจังเลยอ่ะทุเรียนกับเค้กอะไรอ้วนกว่ากันเค้กใช่ไหมทุเรียนเป็นผลไม้อ่ะพี่กอบอกกินทุเรียนเลยค่ะเค้กอ้วนกว่าใช่ไหมทุเรียนมันเป็นผลไม้อย่างน้อยอ่ะวันนี้เราก็กินไฟเบอร์พรุ่งนี้มันก็ออกมาหมดแล้วป่ะมีโกโก้แม่ตักไม่อ้วนหรอกค่ะใช่ค่ะเพราะทุเรียนคือผลไม้มันก็หมดเฮ้ยกินไปได้ยังไงอ่ะกินทุเรียนเลยพรุ่งนี้ค่อยลดไข่บุ๋มทุเรียนไม่อ้วนค่ะหวานมากเลยอ่ะผลไม้ไม่อ้วนพี่สุบอกนี่พี่สุเป็นเภสัชนะเฮ้ยอะไรพูดจริงอันนี้หวานมากซิกมีหวานเนาะหวานมากอร่อยมากเดี๋ยวมาชิมสิแล้วมันงกจังอ่ะมันอร่อยพี่ดอกให้ชิมแค่เนี้ยทุเรศอ่ะอ่ะชิมมาอุ๊ยทำไมอันนี้หวานจังอ่ะใช่ไงเฮ้ยเอาในจานนั้นคนละลูกเหรออืมหวานมากอันนี้อร่อยมากอืมอุ๊ยอร่อยมากมันกรอบอุ๊ยไม่เคยกินกรอบๆแล้วอุ๊ยอร่อยบ้านพี่ตากล้องเอออร่อยอ่ะขโมยดีกว่าเฮ้ยอร่อยอ่ะให้ข้าไปลืมปอกนะมันหอมแล้วอ่ะอืมอร่อยเฮ้ยอร่อยกว่านิ่มๆอีกอ่ะถ้ากรอบแบบนี้ดีมันกรอบหวานเออมันกรอบหวานหวานมันก็อืมอย่างนี้ไม่ค่อยเหม็นเนาะทำมาจากไหนอ่ะไม่บอกหมดแล้วหมดฤดูเขาแล้วหรอมันจะเป็นฝนแล้วอะอร่อยอ่ะ
พี่บุ๋มให้แล้วค่ะเมื่อวานเขาบอก IQ ออกไปฝากกับมะละแหละพี่บุ๋มให้มาลูกหนึ่งหืมอร่อยด้วยอร่อยมากอ๋อเขาบอกว่าทุเรียนกรอบๆไม่ค่อยอ้วนค่ะเฮ้ยใครก็กินได้อีกครึ่งนึงเฮ้ยอันนี้เอาที่บ้านมีเอาไหมคุณบิ่มบอกส่งมาส่งมาทำไมมีอ่ะทำไมมีอ่ะก็บอใส่แต่ที่เอวเราก็หิวตามซะด้วยทีนี้ก็วาวุ่นเลยเขาข่าวที่อยู่รีแอคหยิบมากินเลยอ่ะเขาบอกว่าที่บ้านทำสวนเรียนไงขอซื้อต่อจะ400คนละขอซื้อครึ่งสวนได้ไหมได้น้องบุ๋มเดี๋ยวพี่ขายให้ต่อ50ล้านไม่ซื้อแล้วเขาบอกว่าได้ไม่เชื่อเนี่ยบิ่มพูดไปด้วยเขาขำอร่อยมากโกโก้อร่อยไหมคะอร่อยมากเลยอ่ะแบบไม่เคยกินทุเรียนกรอบแล้วอร่อยแบบนี้ปกติมันจะจืดๆอ่ะถ้าเจอทุเรียนกรอบแล้วรสชาติดีแบบนี้มันก็ดีดีมันก็เข้าใจได้อยู่ว่าทำไมทุกคนถึงชอบกินทุเรียนกรอบอร่อยอ่ะไม่รอเธอเลยนะบางคนชอบกรอบเพราะมันมีแน่ใช่อ่ะเข้าใจได้แหละถ้ากรอบแล้วอร่อยแบบนี้นี่บางคนคิดว่าเล็กไปแต่ฉันก็ชอบเล่มอยู่ดีนะหนูก็ยังชอบเล่มอยู่ดีเพราะมันกลิ่นเหมือนแรงดีแล้วมันได้ฟีลลิ่งอ่ะแม่รู้สึกว่าแบบโอ้ยทุเรียนมันแบบกลิ่นมันกลิ่นมันชื่นใจอ่ะไม่เห็นว่าจะกินทุเรียน2เม็ดนะพี่ๆก็ไม่ว่าอะไรพี่ๆแต่ว่าน่ารักตัวเองน่ารักฉันก็มันมากเกินไปแล้ววันนี้ตัวเองน่ารัก2ชิ้นนะโอ้จริงจริงวันนี้ดูคลิปคอนโดน่ารักทุเรียนมีโฟลิกคืออะไรหรอมีเลยกินได้ด้วยหรอถ้าเละใส่แช่ฟิตจะเหมือนไอติมถ้าเป็นปัจจุบันที่ดีไม่เข้าชอบไม่กินเลยหรอใช่มั้ยโฟลิกบำรุงเลือดอีพิมสี่กองไม่ไหวพี่เก่งพูดก็พูดมันหนีไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนมันออกไปเยอะแล้วคลิปพี่ปุยฝ้ายก็แผ่นไปหาพี่เก่งค่ะใช่หรอใช่ค่ะนั่งกับพี่จุ๋มข้างๆค่ะคือมันไม่ต้องหลบแล้วค่ะเราสาธารณะแล้วเราแมสแล้วนะพี่เก่งพยายามหลบกล้องแต่มันแมสแล้วค่ะออกคลิปคนนั้นคนนี้ไปหมดแล้วคลิปพี่ปุยฝ้ายก็เห็นดูผมว่าจะเบอร์หน้าก็ไม่เบอร์เนี่ยไม่เบอร์ค่ะหนูแบบพี่เก่งแมทแล้วค่ะพี่เก่งกลัวคุณพ่อคุณแม่ดูเอาหรอกลัวคุณพ่อมาทำงานค่ะจริงแล้วแบบปกติใช้ชีวิตอยู่ในวังอ๋อใช่หรอเลือดมาจากวังเมืองบาดาลเห็นหมดพี่เก่งจริงๆเขาเห็นพี่เก่งกันหมดแล้วค่ะคือถ้าพี่เก่งแบบมีเรื่องอะไรกับตำรวจคือแจ้งรูปพันสันฐานได้แล้วอะพี่เก่งมันชัดพี่เก่งหายไปทุกคนรู้ด้วยว่าหาพี่เก่งรูปพี่เก่งที่ไหนใช่เขาบอกว่าคลิปเยาวราชคลิปเยาวราชอีกอันนึงที่ไปเดินน่ะเต็มๆเลยนั่นน่ะเรื่องอะไรอีกแล้วอ่ะทุเรียนอ่ะเห็นพี่เก่งบ่อยมากเห็นไหมล่ะและชุดดำตลอดยิ่งแอบยิ่งเห็นบ่อยว่ะเห็นพี่เก่งทุกไลฟ์เลยจริงเห็นบ่อยมากไม่ทันแล้วพี่เก่งเห็นหมดพี่เก่งเห็นหมดเขาบอกว่าถ้าเจอพี่เก่งข้างนอกคือขอถ่ายรูปแล้วนะพี่เขาไม่ให้หรอใช่อ๋อมีคนเคยเจอนี่แล้วพี่เก่งพูดอะไรไม่ให้หรอไม่สะดวกไม่สะดวกถ้าใครเจอพี่เก่งข้างนอกแล้วขอถ่ายรูปเขาไม่ให้นะจ๊ะแต่เขาไม่เคยเจอพี่เก่งเลยกับใครอะถ่ายรูปไม่สะดวกบ้างอะไม่อยากเห็นหน้าแฟนใช่ไหมเอ้ยอุ้ยพี่จุ่มเล่นเนาะพี่จุ่มเล่นไม่แล้วเจ็บจริงด้วยนะจริงแต่พี่เก่งไม่ให้ใครถ่ายรูปนะคะใครขอพี่เก่งถ่ายรูปพี่เก่งจะบายบายโยมมาไม่ถึงค่ะแล้วถ้ายังขออีพิเกตจะพูดว่าอะไรไม่สะดวกดูรีวิวเหรอพอกล้องแพนมาใช่ไหมตั้งใจหนึ่งโอ้โหยังไม่ได้หยุดเลยคิวไม่ได้หยุดเลยคิวเราไปยืนอ่านคอมเมนต์หรอวะไปคิวอะไรแล้วเข้าทางเลยแม่งเดินบอลเลยอ้า
นี่เห็นช่วยอยู่นะจะไปตั้งหน้าเธอก็ได้พี่เก่งจะไงจะแทนกล้องไปหาแล้วนะทำไมหรอคิวทำไมหรอจะหันกล้องไปแล้วนะพี่บอกพี่อ๋อโอเคโอเคหายเจ็บคออย่างดีขึ้นเพราะว่าซื้อยามากินหน้าหมู่บ้านให้บุ๋มกบดูภูมิใจในตัวน้องชายโถเขาเพิ่งมาเริ่มแพ็คตอน5โมงเองค่ะแกก็มาตอน4โมงด้วยแหละตามมาแหมแกก็เพิ่งเริ่มแพ็คกันบ่าย2ไม่ใช่หรอก็ตั้งบ่าย2ป่ะบิวบิวให้ดูเขาบอกว่าภูมิใจแบบกลุ่มขมับไม่พี่เก่งก็ยังไม่ทันเอาแพ็คเร็วไปเอาเล็กไปนักแพ็คมันมืออาชีพจัดอะหนักแบบเนี้ยอ่ะ400คนดูให้หน่อยเร็วๆมันจะเคาะใจกันให้ไม่ได้อุ๊ย 34,000 ใจแล้วนะทุกคนช่วยหล่อนเวอร์นะเออกดใจอีกได้ไหมทุกคนไอ้เพราะ TikTok มีปัญหาอะไรไม่รู้ฉันก็เลยบอกว่าเธอมาไลน์เล่นสิที่บ้านสามารถกวาดถูได้ไหมคะเขาบอกว่าที่บ้านสามารถกวาดถูได้ไหมคะพี่เจ๋กวาดได้ค่ะแต่ว่าถูไม่ได้ถูก็ได้แต่ว่ามันก็รักแค้นได้ที่มันมีของหรอวะจิตใจเราสะอาดบ้านเรามันต้องกวาดนะจ๊ะจิตใจเราสะอาดเองกี่พันบ้านในคิวไลน์เมื่อคืนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ